วันนี้นะฮะเราขึ้นหัวข้อว่าอย่าตื่นเต้นกับยอดจองหลายๆคนเนี่ยเริ่มทำอสังหามียอดจองเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยอดจองเนี่ยมันอาจจะมีทั้งยอดจองที่เป็นยอดจองจริงๆนะฮะและเป็นยอดจองที่อาจจะหลอกลวงเราก็ได้นะฮะอาจจะหลอกลวงเราเป็นยังไงและทำไมเราถึงจะต้องเผื่อใจไว้ต้องหาวิธีกันไว้เพื่อให้ยอดจองที่ลูกค้าจองมาเนี่ยไม่เป็นหมันนะฮะอย่าตื่นเต้นกับยอดจองนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยอดจองของลูกค้าจริงๆหรือว่าเป็นยอดจองที่ทำให้เราแค่ดีใจการที่เรามียอดจองเข้ามาเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถที่เอาไปลงในเพจได้นะแต่บางทีเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ายอดจองเนี่ยจองเข้ามาแล้วพอไฟนอลมันไม่ผ่านก็มีบางทีบางโครงการสำหรับบางคนเนี่ยมียอดจองอาจจะแค่ 5,000 หมื่นนึงหรือแม้แต่โครงการผมเองอ่ะยอดจองตั้งแสนนึงนะฮะสุดท้ายแล้วพอลูกค้าไม่ผ่านเราก็ต้องคืนเงินจองให้ลูกค้าถูกไหมฮะหรือใครเนี่ยอาจจะคืนบางส่วนนะฮะแต่ว่าที่โครงการเนี่ยเราคืน 100% นะครับเพราะอะไรถึงบอกว่าอย่าไปดีใจกับยอดจองนะฮะเพราะอะไรถึงบอกว่าอย่าไปตื่นเต้นกับยอดจองนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราชอบการจองของลูกค้าทุกคนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรารับเงินจองลูกค้ามาเนี่ยแล้วเราดูสิครับว่าลูกค้ามีศักยภาพในการซื้อ 100% แค่ไหนนะฮะสำหรับที่โครงการเองนะฮะเวลาที่มีลูกค้ามาเนี่ยเราจะ pre-approve ลูกค้าก่อนเพื่อดูว่า 1. เครดิตบูโรลูกค้าเป็นยังไง 2. ศักยภาพในการซื้อลูกค้าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าให้ความสนใจโครงการเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณลูกค้าแต่ลูกค้าแต่ละคนนะครับจะมีความพร้อมไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราpre-approveลูกค้าก่อนนะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทราบว่าลูกค้าคนนี้สามารถซื้อบ้านเราได้ไหมนะครับถ้าลูกค้าไหวเราก็ไปต่อถ้าลูกค้าไม่ไหวนะฮะเราก็คืนเงินจองลูกค้าไปเพื่อที่เราจะได้เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะรับลูกค้าคนอื่นได้ถูกไหมฮะและที่สำคัญนะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนพอได้เงินจองมาเนี่ยอาจจะเริ่มสร้างบ้านให้ลูกค้าเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการที่เรามีเงินสร้างให้ลูกค้าก่อนเนี่ยถ้าทำได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีลูกค้ามาจองเยอะๆแล้วเราก็มีเงินสร้างให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าวันนี้นะฮะถ้าวันนี้เราไม่มีทุนล่ะเราไม่มีเงินเยอะๆแบบนั้นเราจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกู้สร้างให้ลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะวันนี้ลูกค้ามาจองนะครับถ้าใครเข้าใจเรื่องการกู้สร้างให้ลูกค้ากู้สร้างไปเลยการที่ลูกค้ากู้ผ่านเราจะมีเงินมาสร้างบ้านเป็นขั้นเป็นตอนและการที่ลูกค้าpre-approveผ่านและลูกค้ายินดีกู้สร้างให้เราเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถดำเนินธุรกิจได้บนเครดิตของลูกค้ากู้เงินธนาคารมาสร้างหรือถ้าบางคนเราโชคดีมากเรามียอดจองและลูกค้าซื้อเงินสดอันนั้นคือว่าเป็นยอดจองตัวจริงนะครับหรือถ้าใครสร้างบ้านขายและลูกค้ามาจองนะฮะและลูกค้ามาจองและลูกค้ากู้สร้างให้เราและกู้ผ่านอันนั้นถือว่าเราได้ยอดจองตัวจริงนะครับแนะนำเลยว่าการที่ลูกค้ามาจองเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีแต่เราจะทำยังไงให้ลูกค้าผ่านการpre-approveเนี่ยผ่านpre-approveยังไม่ใช่ 100% นะทำยังไงให้ลูกค้าสามารถหาเงินมาจ่ายเราได้โดยเฉพาะถ้าเราให้ลูกค้าจ่ายเป็นงวดงานได้เนี่ยเพราะฉะนั้นยอดจองตัวนี้จะเป็นยอดจอง 100% และเราทำให้ลูกค้าสามารถกู้สร้างบ้านให้เราได้เนี่ยอันนั้นคือการที่เราได้ลูกค้าจองตัวจริงถ้าแบบนี้นะฮะยิ่งจองมากนะฮะเราก็ยิ่งโฟลว์ได้มากยิ่งลูกค้าจองทุกหลังแล้วกู้สร้างผ่านทุกหลังเลยเนี่ยเรายิ่งโฟลว์ได้มากหรือถ้าเกิดลูกค้าจองทุกหลังและสามารถจ่ายงวดงานได้ทุกหลังเลยเนี่ยทำให้โครงการเราโฟลว์เราจะดำเนินการนะครับทำธุรกิจอสังหาได้เนี่ยท่ามกลางกระแสเงินสดที่มันหลั่งไหลเข้ามานะครับ